การฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับและก็มีข่าวดีคุณผู้ชมครับการฟื้นฟูตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากนะครับคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนเดือนนี้ครับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยนะครับเร่งฟื้นฟูทำความสะอาดจัดการดินโคลนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกำลังทหารจากทุกเหล่าทัพครับที่ขุดตักดินโคลนออกจากบ้านและกวาดดินโคลนในเส้นทางต่างๆศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.และสปช.ส่วนหน้ารายงานว่าการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนในชุมชนต่างๆมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ90แล้วนะครับเช่นชุมชนหัวฝายและตลาดสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนส่วนชุมชนเหมืองแดงและชุมชนปิยพรตอนนี้ฟื้นฟูครบหมดแล้วครับสปช.ส่วนหน้าเนี่ยคาดว่าทุกชุมชนและบ้านทุกหลังจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่21ตุลาคมนี้ครับขณะที่เครือข่ายพัฒนาชุมชนอาสาพัฒนาชุมชนเครือข่ายโคกหนองนาอาสาพัฒนาสตรีทั้ง18อำเภอของจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ครับเขาไปช่วยกันพัฒนาชุมชนตลาดและชุมชนบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายนะครับอย่างเช่นไปเก็บขยะไปช่วยชาวบ้านปลูกผักและปรุงอาหารแจกผู้ประสบภัยด้วยครับเรามาสร้างความมั่นคงด้านอาหารนะคะให้กับครัวเรือนโดยช่วงแรกนะคะเรานำพืชผักปลูกผักสวนครัวมากกว่า10ชนิดนะคะวันนี้เรานำมาแล้วก็เรานำไม้ผลนะคะมาให้กับในส่วนของครัวเรือนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นไม้ผลที่สามารถนะคะลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นมะนาวขนุนนะคะหรือในส่วนของมะม่วงนะคะผลไม้ซึ่งตรงนี้เราได้ประสานกับครัวเรือนแล้วว่าเราขอนะคะเลือกของหมู่บ้านเหมืองแดงเนี่ยเป็นหมู่บ้านนำร่องเราเลือกอยู่3ครัวเรือนค่ะท่านก็ต่อไปนะคะเราก็จะขยายผลไปกับตำบลอื่นหมู่บ้านอื่นต่อไปค่ะ